ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคือเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับอยู่ในช่วงโมเก่าหน้าเก็บอีกแล้วครับท่านโอ้อีกแล้วไม่ได้สิไม่ได้ทำช่วงนี้มันนานพอสมควรเลยนะครับไปเจอโมเก่าที่น่าสนใจมาตัวหนึ่งนะครับเจอใช้คำว่าเจอไม่ได้สิไปโดนยัดโมเก่าที่น่าสนใจมาตัวหนึ่งนะครับก็เลยเอามาต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ผมเห็นแล้วว่าน่าสนใจจริงนะนั่นก็คือเจ้านี้ครับตันตันตันไฮเกตกันดั้ม GP02A type ลืมไทป์ซะงั้น type MLRS ครับMLRS นี่ย่อมาจาก Multiple Launcher Rocket System นะครับก็คือตัวแผงหลังนี่เองนี่แผงหลังของเขานะตัวปกติเขาก็จะมีแค่บาซูก้านี่จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะไปบาซูก้ากับโลแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้จะมีแผงหลังเพิ่มขึ้นมานะนี่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะต้องขอบอกว่าเจ้า GP02A ตัวเนี้ยเป็นโมปี2007นะครับค่อนข้างนานเลยทีเดียวนานมากๆเลยนะพอมันโดนยัดมาเนี่ยกระดากปากจังเลยใช้คำว่ายัดพอผมได้มันมาใช้คำนี้ดีกว่าพอผมได้มันมาก็เอามารีวิวให้ดูนะครับเจ้าตัวเนี้ยมีความทรงจำวัยเด็กของผมอยู่นะคือผมได้ตัว Master Gate งานเก่ามากที่มันเป็นขาวแบบขาวทั้งตัวเลยแทบจะไม่มีสีอะไรเลยนะแล้วก็เด็กเล่นน่ะแบบประกอบก็งูปลาเล่นก็ไม่ระวังข้อต่อหักขาหักหัวหักทุกอย่างหักหมดเลยนะครับแล้วก็หายสาบสูญไปตามกาลเวลานะครับตอนแรกที่ได้เห็นกล่องเนี้ยก็ยืนมองๆอยู่เหมือนกันนะแต่ก็โดนยัดมาก็ก็ได้ ใจง่ายก็ได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อใครที่ช่วงนี้ไม่รู้จะต่ออะไรก็จะได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับไม่ได้ป้ายยานะแค่เอามาเป็นให้ตัวเลือกเฉยๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่าตัวงานเขาจะเป็นยังไงไปเปิดกล่องกันเลยครับมาเรามาเปิดกล่องเจ้า GP02A Type MLRS ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าโมปี2007จะเป็นยังไงโอ้เปิดมาแผงแรกก็เจอแผงฉีดกี่สีเนี่ย1 2 3 4สีครับนี่สีสันสวยนะสีสันสดใสดีนะครับชอบแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ให้มาหน่อยนึงนะครับนี่นะอยู่ตรงนี้นะครับแผงด้านหลังนี่น่าจะเป็นโครงด้านในของตัวหุ่นนะครับนี่ดูแล้วเนี่ยดูมือดิมือแอบใหญ่อยู่นะนี่มืออยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นป่ะอาจจะเป็นไฮเกตอีกตัวที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับมาถุงถัดมาโอ้เฮ้ยสว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 ยแผงนี้เป็นเกราะนะครับมันเป็นสีเทานะแต่ผมชอบนะเทาแล้วมันเป็นเทาควันบุหรี่สีควันบุหรี่สีควันบุหรี่นี่สวยนะครับสวยนะรายละเอียดดีเทลให้มาอย่างดีเลยครับนี่ดูนี่ตรงหัวไหล่นี่เห็นป่ะมีดีเทล02ลงมาให้เลยนะครับลงดีเทลค่อนข้างลึกแล้วก็ชัดเจนในหลายๆชิ้นในหลายๆจุดเลยนะครับสำหรับ GP02A ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังก็เป็นเกราะส่วนขาส่วนแขนนะครับก็จะเห็นนะมีดีเทลรายละเอียดแบบเกือบทุกชิ้นเลยครับแล้วก็มีตัวจอยนะครับมีดีเทลลึกอย่างเงี้ยตัดเส้นเช็ดดีๆก็สวยนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะวันนี้มีโมปี2007เหรอเนี่ย
ดีขนาดนี้เลยเหรอเออนี่ผมแอบทึ่งนะผมแอบทึ่งนะมาถุงถัดมาอันนี้เป็นในส่วนของโร่ครับนี่ด้านหลังเป็นมิสไซครับมาโอ้หมดแล้วนี่ถุงสุดท้ายครับนี่อันนี้เป็นในส่วนของบาซูก้าแล้วก็นี่เป็นตัวมิสไซนะครับตัวบาซูก้ามีลูกเล่นสามารถพับครึ่งแล้วก็เก็บไว้ในโล่ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอาร์ตเวิร์คหน้าเล่มนะครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นป่ะเขาบอกว่าบาซูก้าเก็บไว้ในโล่ได้นะครับนี่มานับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8แผงครับสติ๊กเกอร์1แผงครับจิบๆโอ้โหที่ลองโอ้โหนี่ๆพูดให้ผมให้ดูขั้นตอนการประกอบครับคือมันแบบยิบย่อยละเอียดยิบอะไรขนาดนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยสบายตานะมันดูรกๆยังไงก็ไม่รู้นะครับเผลอๆเนี่ยประกอบเจ้าตัวนี้ผมคงต้องใส่แว่นประกอบนะครับดูมันแบบว่าขั้นตอนมันแบบเล็กๆหรือเกินน่าจะแอบปวดตาในตอนประกอบนี่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้า GP02A ท้าย MLRS ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโมปี2007จะได้ขนาดไหนปะไปประกอบกันเลยครับตัดตะแดตะแดนแล้วเราก็ประกอบเจ้า GP02A ท้าย MLRS เสร็จแล้วนะครับขอบอกว่างานดีมากๆเลยนะประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับพอทำความเข้าใจคู่มือที่มันดูรกๆงงๆแล้วเนี่ยประกอบง่ายครับประกอบง่ายไม่ยุ่งยากประกอบแป๊บแป๊บแป๊บก็เสร็จที่สำคัญประกอบดิบต่อดิบแปะสติ๊กเกอร์เฉยๆตั้งโชว์ได้เลยสวยอะเนี่ยให้ยูนี่ไม่ได้ทำอะไรนะแค่แปะสติ๊กเกอร์อย่างเดียวครับตัวนี้จัดว่าดีจัดว่าดีครับประกอบเสร็จนี่ผมยังนั่งคิดอยู่เลยเฮ้ยนี่มันโมปี2007แน่ๆหรอคือแบบว่างานมันออกมาดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า GP02A ตัวนี้นะครับมาเรามาวัดความสูงกันก่อนดีกว่านะครับความสูงของเจ้าตัวนี้สูงจากเท้าถึงแท็กหลังประมาณ14 เซนครับประมาณ14 เซนนะครับตัวแพ็กหลังเนี่ยมันสามารถขยับได้นะเปิดฝายิงมิสไซล์ได้นะครับแบบนี้ได้นะที่สำคัญถ้าเราอยากจะกลับไปเล่นโหมดธรรมดาก็คือไม่มีตัว MLRS System เนี่ยก็แค่ถอดออกครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับมาดูว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือดาบเลเซอร์นี่ให้มาคู่หนึ่งแล้วด้ามดาบอยู่ไหนด้ามดาบอยู่ที่ข้างเอวครับนี่อยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้นี่เวลาเราจะใช้ก็งัดมันออกมาครับอึ๊บผมไม่มีเล็บนะอาจจะงัดลำบากนิดนึงนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ให้ตัวหุ่นถือแล้วก็ดาบเลเซอร์มาจุ๊บแบบนี้แค่นี้เองให้มา2เล่มนะครับให้มา2เล่มนะอึ๊บเก็บกลับที่เดิมครับนี่นอกจากนี้ก็จะมีบาซูก้าครับนี่ตัวบาซูก้าตอนแรกผมบอกว่ามันจะพับครึ่งแล้วเก็บในนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่นะครับมันถอดครึ่งนึงออกเลยก็คือส่วนหนึ่งจะไปจุ๊บอยู่ตรงหัวไหล่นะครับเราต้องถอด MLRS นี้ออกก่อนนะถึงจะเอาตัวนี้ไปจุ๊บที่หัวไหล่ได้นะครับนี่จุ๊บที่หัวไหล่ใช้ตรงนี้จุ๊บนะครับแล้วก็อีกครึ่งนึงมันมาอยู่ในนี้นะครับมาอยู่ในโล่นี้นะวิธีการใช้ก็แค่ดึงที่จับนี้ออกแล้วก็เอาตัวบาซูก้าออกมาแล้วก็เอามาประกอบกันทำให้ดูเลยดีกว่าดึงที่จับออกนะครับแบบนี้มันก็จะเปิดออกมาแล้วก็ขยับนิดนึงนี่แล้วก็เอาตัวบาซูก้ามาประกอบกันแบบนี้ก็จะได้บาซูก้ามาถือแล้วนะครับนี่แบบนี้นะไม่ยากครับเก็บกลับไปก่อน
ส่วนโล่ที่เขาให้มาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่เทียบกับตัวหุ่นแล้วถือว่าเท่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่างสุดท้ายที่เขาให้มาคือตัวจุ๊บผานครับนี่ตัวที่เขาเอาไว้เสียบกับตัวหุ่นเนี่ยมันเป็นแบนๆนะครับเอาไปเสียบตรงไหนเหรอนี่เสียบตรงนี้เลยครับนี่ใต้วางขาของตัวหุ่นเห็นไหมมันจะมีที่ปิดอยู่นะครับเราต้องเปิดที่ปิดนี้ออกนะครับแล้วถึงจะเอาตัวจุ๊บผานเนี่ยเสียบเข้าไปได้นะครับหมดแล้วอ้ออีกอย่างนึงตรงปีกเขาสามารถยกขยับได้นะครับนี่เปิดออกมาแบบนี้ได้นะนี่ทำได้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ขอบอกว่าดีและเท่มากๆเลยนะเป็นอีกเป็นโมเก่าอีกตัวหนึ่งที่ผมเชียร์ให้เก็บนะครับใครที่ยังไม่ได้เก็บก็หามาเก็บนะงานดีครับงานดีมากๆเลยนี่ประกอบเสร็จมานั่งดูนี่แบบว่ามันใช่โมปี2007แน่หรอมันงานดีมากเลยนะสวยครับชอบชอบโดยส่วนตัวชอบเลยชอบชอบชอบอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้า GP02A Type MLRS ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับงานกันดั้ม GP02A Type MLRS ตัวนี้สำหรับผมเหรอปง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 ให้เลยโอ้เฮ้ยไม่คิดว่างานโมปี2007จะออกมาดีขนาดนี้นะครับดีจนแบบว่าตกใจเลยเหมือนกันนะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ต่อหรือใครที่ยังไม่ได้เก็บเจ้าตัวนี้นะครับขอบอกเลยว่าเจอที่ไหนสอยที่นั่นอย่าได้พลาดนะครับตัวนี้งานดีจริงอะไรดีจริงทุกอย่างครับต่อดิปแปะสติกเกอร์ก็สวยครับมีเวลาว่างตัดเส้นเพิ่มสวยเพิ่มครับผมสำหรับใครที่ต่อแล้วหรือว่าใครที่อยากจะเมาส์มอยพูดคุยก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะส่วนใครที่จะแนะนำว่าพี่รีวิวตัวนั้นให้ดูหน่อยพี่รีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยแนะนำเข้ามาได้นะครับยินดีมากๆเลยนะดีใจมากๆเลยที่เพื่อนๆประมาณว่าอยากให้ผมเป็นกระบอกเสียงในการที่จะรีวิวตัวนั้นรีวิวตัวนู้นรีวิวตัวนี้นะครับแต่ขอให้1ผมหาได้2ผมมีกำลังที่จะเอาน้องมารีวิวให้ดูนะครับก็อยู่ใน2กฎเกณฑ์นี้นะถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ฮ็อบบี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนมันจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะ
ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะผมเนี่ยเริ่มเจ็บๆคอแล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับอ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันวนไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูซิคลิปหน้าผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันรอดูกันนะไปละจันแน่บ๊ายบายHappy Bear!